สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนี่ข่าวดีสุดๆเลยครับก็คือว่าฝนตกนะครับพี่น้องทางอื่นเป็นคือกันจะบอกครับผมอยู่จังหวัดอำนาจเจริญอำเภอชานุมานนะครับตำบลโคกคงเนาะเมื่อคืนฝนตกนะครับพี่น้องโอ้เทวดานะครับเทวดาเพิ่นเห็นใจพญาแทนเพิ่นเห็นใจนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับตกกับบ่แม่นว่าตกไอ้เบาๆนะครับตกแห้งอีกนะครับจังว่าโอ้ยไอ้ช่วงนี้ใบกำลังสิปุ่งนะครับก็คือรอค่อยมาเลยนะครับในรอบประมาณ4ถึง5เดือนเนาะตั้งแต่เดือนตุลาเพิ่งเฮ็ดคลิปไปเมื่อ 2-3 มื้อที่แล้วว่าฝนถิ่มช่วงนะครับว่าคั่นฝนมานี่ก็คือแบบสุดยอดเลยนะครับฝนมาอีหลีบาดนี่โอ้ยมื้อคืนนี่ครับดีใจขนาดครับมื้อนี้ก็เลยมาเบิ่งสวนยางนะครับว่าฝนสิตกแห้งบ่นะพอดีอยู่เฮือนครับไอ้สวนยางผมน่ะมันอยู่ไกลกันเนาะแต่ว่าอยู่เฮือนน่ะฝนมันตกแห้งเนาะก็เลยมาเบิ่งสวนยางของเจ้าของว่าฝนสิฮอดบ่นะครับกลับมาเบิ่งแล้วก็คือกันครับอยู่เฮือนเลยครับตกแห้งคือกันนะครับนี่น้ำเต็มกระโปะเต็มกระโปะครับเมื่อคืนก็ว่าสิมากรีดยางเลยครับเป็นมีดที่4เนาะพอดีฝนตกก็เลยบ่ได้มากรีดนะครับตอนนี้ก็ฝนมานี่ใบก็เตรียมปงเลยนะครับบาดนี่ตะกี้มันบางต้นมันอาจสิชะงักแน่เนาะแต่บางต้นที่มันสุ่มชื้นมันก็ออกใบก่อนนะครับแต่ว่าต้นใดที่มันแบบว่าจริงแห้งนะครับมันก็บ่ทันปงเนาะแต่ว่าท่านได้ฝนนี่แล้วนะครับก็สุดยอดเลยครับฝนตกมาจังซี่นะครับในรอบประมาณ4ถึง5เดือนพุ่นแล้วครับตั้งแต่มันฝนบ่มานี่เนาะโอ้เทวดาเพิ่นเห็นใจนะครับเพิ่นก็เลยให้ฝนตกแน่มวนเลยนะครับพี่น้องแบบนี้ก็ได้เพราะว่าหยังนะครับมันดีหลายๆอย่างเลยนะครับฝนมานี่คือทั้งฝนแน่และก็คันมันยังหนาวต่อไปนี่ก็ยังสามารถที่กรีดต่อได้อีกนะครับเพราะว่าตะกี้ผมคิดปุ๊บ ก็คือว่าคันฝนบ่มาน่ะมันก็เฮ็ดให้ต้นมันน่ะลั่งบ่ค่อยอยากถอนยอดปานใดน่ะนะครับมันแตกต่างกันนะครับกับที่แบบว่ามันมีความชุ่มชื้นหรือว่าฝนตกมาแล้วมันให้ความชุ่มชื้นต้นไม้เนาะใบมันก็ถอนเร็วนะคือต้นนี้พอดีผมเปิดน้ำน่ะน้ำมันไหลออกนะครับไหลออกจากสายยางเนาะต้นนี้มันก็เลยถอดออกก่อนเร็วนะครับนะเพราะว่ามันมีน้ำนะครับมันมีน้ำมันก็เลยถอดยอดไว้เนาะแต่ว่าอันนี้ฝนมานะครับฝนมาเบิดให้นี่เนาะเบิดเขตน่าจะเป็นบ่รู้ว่าทางอื่นตกกันบ่นะครับอันนี้เขตของตำบลโคกงนี่เมื่อคืนนี่คิดว่าสิตกทั่วฟ้าอยู่นะครับทางใดฝนตกก็คอมเมนต์มาได้เด้อครับของผมนี่อยู่ในอำเภอชานุมานนะครับอำเภอชนมานจังหวัดอำนาจครับตำบลโคกงนี่เมื่อคืนฝนแห้งเลยนะครับพี่น้องก็ถือว่ามวนเลยครับแบบนี้เอาก็สามารถที่สิกีต่อไปอีกได้นะครับตอนแรกก็ว่าคิดอุกอยู่นะครับเพราะว่าเว้าง่ายก็แบบมันเอากีดไปแบบแห้งๆแค่นๆนะครับมันบ่มีฝนเนาะมันก็แห้งๆพื้นดินก็ได้แต่ว่าอันนี้มันผัดความชุ่มชื้นมันมีนะครับคิดว่าปัดคำนี่นะครับปัดคำนี่ขั้นกีดไปเนี่ยคิดว่ามันสิออกดีอยู่นะครับเพราะว่าอีกประมาณอาทิตย์หน้าเบิ่งอุณหภูมิในโทรศัพท์แล้วมันสิหนาวลงไปอีกประมาณ17องศา 17-18 องศาอยู่ได้ครับเท่ากับสามารถที่แบบว่ากีดต่อไปอีกได้นะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ราคามันถัดดีนะเพราะว่าเห็นไอ้เพิ่นขายมือนี้นะครับขายมือนี้ราคา28บาทนะครับ28บาทเพิ่นขายได้ประมาณตันกว่าคือบอกนะครับที่ผมไปถ่ายคลิปนั่นเนาะว่าเพิ่นสิได้ประมาณตัน1ตัน2ก็ได้ซ้ําเพิ่นคิดอยู่นะครับมื้อนี้ก็ราคา28บาท28บาทก็ 28,000 แล้วนะครับพี่น้องมวนๆเลยไปมันก็เก็บไว้ใส่ก็ได้นะครับแบบนี้ก็เฮาก็สามารถขี่ต่อขี่ต่อไปอีกก็ได้นะครับเผลอๆคั่นอากาศมันยังหนาวนี่นะครับอากาศมันยังหนาวนี่ก็สามารถขี่ต่อไปฮอดพุ่นแล้วครับจนมันเศร้าหนาวต้นเดือนมีหน้าผมก็ได้นะครับนี่ใบก็เริ่มแก่แล้วเนาะอันนี้ว่าแบบว่าต้องโลกสวยนะครับนี่ว่าแบบตามความเป็นจริงก็คือว่าเฮาต้องใส่เงินนะครับเฮาต้องใส่เงินไปเรื่อยๆนะฮะเฮาก็ได้ยางนี่แหละครับเป็นธนาคารต้นใหม่เนาะก็ถือว่าเป็นธนาคารต้นใหม่แท้จริงเลยครับอันนี้ก็คือเงินมันอยู่ในต้นใหม่นะครับพี่น้องปลูกไว้นี่ปลูกไว้7ปีนี่เฮาก็สามารถที่เอาเงินออกจากต้นไม้ได้ก็คือต้นยางนี่นะครับก็คือธนาคารต้นไม้ของแท้เลยอันนี้
จังว่าผมเขาว่าไอ้แนวอื่นมันถัดบ่ตอบโจทย์ครับพื้นที่ในชนบทนะครับมันบ่ตอบโจทย์คือกับยางนะครับตัวยางนี่มันเป็นพืชที่มันตอบโจทย์ครับครอบครัวที่อยู่ในชนบทในต่างจังหวัดคือแบบบ้านเฮาจังซี่นะส่วนมากเงินเดือนมันก็ต้องเฮ็ดงานในรูปบริษัทเป็นลูกจ้างเขานะครับเป็นลูกจ้างเขาเจ้าเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเฮ็ดงานโรงงานจังซี่นะครับหรือว่าเป็นราชการจังซี่เนาะจังซี่ได้เงินเดือนนะครับแต่ว่าพืชยางนี่นะครับมันอยู่ในต้นไม้และก็มันสามารถกีดได้สู่เดือนนะครับกีดได้เงินรายสัปดาห์บ่ง่ายคือเป็นเงินเดือนของเกษตรกรนะครับบ่ง่ายก็คือเป็นธนาคารต้นไม้นะครับธนาคารต้นไม้คือธนาคารนะครับท่านผมเปรียบเทียบกับคือสิบ่ผิดหรอกครับเพราะว่ามันก็ทำเงินให้เฮาสู่อาทิตย์สู่เดือนนะครับท่านแบบอย่างของผมนี่ก็คือ10เดือนไปเลยนะครับ10เดือนเลยกีดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับต้นพฤษภาคมนี่ก็เริ่มกีดเลยนะครับบวกลบกับบ่หลายนะครับขั้นประมาณเดือนพฤษภาคมนี่ผมก็สิเริ่มเปิดนายางแล้วเนาะอันนี้คือเป็นธนาคารต้นไม้ของแท้เลยครับแต่ว่าฝนมานี่ก็คือสุดยอดเลยนะครับเพราะว่ารอค่อยมาโดนแล้วนะครับประมาณ4ถึง5เดือนนี่แหละครับใบก็เริ่มแตกยอดนะครับอันนี้มันก็บ่ลั่งมันก็บ่ชะงักแล้วนะครับมื้อนี้ผมก็มาจอบเบิ่งให้แล้วก็มาเบิ่งเอาปุ๋ยนะครับมาฉีดทั้งลำต้นน้ำเนาะผมก็บ่รู้ว่ามันสิได้ผลบ่นะแต่ว่าเฮาก็อยากรู้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันแม่นบ่ตามจริงมันก็บ่ค่อยใช่ปานใดตามหลักมันเพราะว่าต้นไม้มันก็กินพืชกินอาหารทั้งใบกับทั้งรากนะครับแต่ว่าอันนี้เฮามาฉีดลำต้นน่ะผมก็บ่รู้ว่ามันสิได้กินเต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่เนาะแต่ว่าเห็นหลายๆช่องเขาเจ้าครับก็ฉีดกันอยู่นะครับก็ว่าได้ยางเพิ่มนะฮะว่าได้น้ำยางเพิ่มยังอย่างสินะผมก็เลยต้องลองเบิ่งนะครับมันก็บ่ลองก็บ่รู้เนาะเห็นแต่เขาเจ้าเว้าจังซั่นจังซี่ว่ามันน้ำยางเพิ่มขึ้นยังอย่างสินะแต่ว่ามันก็บ่แม่นยาเร่งนะครับมันเป็นปุ๋ยมันเป็นกรดอะมิโนยังอย่างสินะผมก็เลยอยากลองให้มันรู้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันสิดีจริงบ่เนาะขั้นเฮาได้เฮ็ดแล้วขั้นมันบ่ดีเฮาก็จังสิได้รู้ว่ามันก็แค่เป็นคำโฆษณาของเขาเจ้านะครับว่ามันบ่ใช่เนาะแต่ว่าคันเฮาลองแล้วมันดีเฮาก็สามารถที่มาเฮ็ดกับสวนยางของเฮาได้นะครับเพราะว่าผมก็บ่ค่อยอยากป้ายนายางคือกันนะครับเพราะว่ามันก็บ่ค่อยดีสำหรับต้นยางนะครับแต่ว่าเรื่องใส่ผมก็ใส่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปอีกครั้งนึงแล้วกันเกี่ยวกับการท่านายางนะครับเพราะว่าผมก็บ่ได้ใส่แบบสมบุสมบันนะแต่ว่ามันก็บ่ค่อยดีกับต้นยางหรอกครับแต่ว่าในเมื่อเฮาต้องการเงินใส่เฮาก็จำเป็นต้องใส่เนาะเดี๋ยวสิเฮ็ดเกี่ยวกับการท่านายางนี่อีกสักคลิปนึงอยู่นะครับเพราะว่ามันสิบอกข้อดีข้อเสียสำหรับคนอยากใส่เนาะบางคนก็บ่รู้บางคนก็รู้ว่าใส่แล้วระยะยาวมันมีผลอย่างไรบ่น่ะนะครับจากประสบการณ์ผมก็เคยใส่คือกันเนาะแต่ว่าอันนี้ผมก็อยากใส่แบบเป็นฮอร์โมนปุ๋ยนะครับแบบธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติก็อยากให้มีสารยังสิไปเล่งกับต้นไม้นะครับได้มาลองเบิ่งเพราะว่าลำต้นมันลำต้นมันเปียกนะครับเมื่อเช้านี่มันก็เริ่มสีแห้งแล้วผมคิดว่าฉีดตอนต้นลำต้นมันมีความชุ่มชื้นนี่คิดว่ามันสิได้ผลกว่าต้นมันแห้งๆนะก็เลยเอาปุ๋ยมาฉีดเบิ่งนะครับจะทาเบิ่งแล้วกันว่ามันสิได้ผลบ่เนาะครับขั้นได้ผลนี่ผมจังสิมานำเสนอหรือว่ามาบอกต่อท่านผู้ชมหรือว่า FC อีกทีนึงแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ผมทดลองไปก่อนนะครับท่านทดลองแล้วได้มันดียางออกเพิ่มขึ้นคุณภาพเนื้อยางที่มันออกน่ะมันเข้มข้นมันได้เนื้อยางจังซี่นะครับผมก็จังซี่มานำเสนอเฮ็ดคลิปนำเสนออีกรอบนึงเนาะแต่ว่าอันนี้ผมขอทดลองไปก่อนเนาะจังซี่มาบอกที่หลังแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็กำลังอยู่ในช่วงทดลองอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นมีดที่3นะครับเมื่อคืนว่าอยากกรีดเป็นมีดที่4เนาะก็บ่ได้กีดเลยนะครับพี่น้องฝนตกก็บ่แม่นว่าบ่ดีนะครับดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยฝนตกมานี่ใบเริ่มถอดยอดเกือบสุดต้นแล้วครับนี่ก็สิขายอีกประมาณวันที่8นี่แหละครับ8กุมภาพันธ์นี่ราคาประมูลคือว่าสิบ่ลด29นะครับเล่าเก่าลึง30นี่นะครับ
พราะว่าขายสดขายสดนาล้านทั่วไปนี่มื้อนี้ก็ยังขายยังซื้อกันอยู่ที่28นะครับคิดว่าขั้นประมูลนี่น่าสิอยู่ที่ประมาณ29ถึง30นะครับขั้นฝนตกมาแบบนี้ก็คือว่ายังกี่ได้อีกยาวๆนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่ฟังแค่นี้แล้วกันเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ